เมสเซนเนตต้องคุยกันอยู่เรื่องบริษัทซิมเมนต์ถามเขาเขาถามเซียโอไปผมก็บอกว่าน่าสนใจแต่พอเจอเรื่องเวลาผมเข้าไปว่างานได้แค่2วันครึ่งก็เข้าไปหลับใช่ครับถามผมไม่ได้เพราะตำแหน่งมันใหญ่เกินครับเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ผมยังเลือกงานแล้วเขาก็เลือกอยากได้ใหญ่ๆเขาไม่มีใครจ้างแต่ที่ปรึกษาเนี่ยใหญ่ๆมากๆเนี่ยผมไม่ชอบครับเพราะว่าอยู่แถวบ้านพี่มาเลยตั้งแต่อาบน้ำแล้วคุณคิดดูผมต้องไปตั้งแต่เช้าแล้วตอนเย็นต้องกลับโอเคเขาจ่ายดีครับวันนึงอาจจะเข้าเป็นเดือนคนปกติคนเดือน40,000ว่าไปแต่มันไม่ได้ความสุขแล้วก็เป็นตัวเองกลับว่าเหนื่อยลูกน้องก็เหนื่อยทีมก็ลงไปกัน30 คนพร้อมกันนี่แหละครับทุกอย่างมีความเสี่ยงผมเลยบอกว่าถ้าเลือกได้ผมอยากเป็นลูกจ้างจะเป็นลูกจ้างมาสัก3 ทีผมจะสนุกเพราะว่าถ้าลูกจ้างที่เดียวผมก็คุ้นเลยคือทำงานเดินรูทีนผมยอมทำงานที่มันเดินไปเรื่อยชีวิตผมรู้สึกว่าผมมีค่าแล้วรู้สึกมีอะไรทำทุกวันผมจะสอนหนังสือก็ได้ผมยังไปโน่นไปนี่ได้ตลอดแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดแก่มีลูกก็ไม่แน่นะครับอาจจะอยากอยู่แล้วก็อาจจะอยากเลี้ยงลูกก็ได้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่ตัดงานก็เลยสบายไม่รู้เรียกสบายหรือว่าโชคร้ายไม่แต่งานไม่โชคร้ายอยู่สบายแล้วอะไรสิครับพอดีผมรู้จากคุณพ่อเลิกกับแม่คุณพ่อชอบพูดอารมณ์ประมาณว่าถ้าเลือกได้ฉันคงไม่ตัดงานหรอกมันเป็นคำบ่นของคนกับลูกเลยแล้วปิดลูกไปเลยไม่ต้องแต่งผมได้รับแต่คือพวกผมก็กลัวไอ้บ้านใช่ความเสี่ยงพวกนั้นมันฟังแล้วมันน่ากลัวมากวันนี้การมีลูกหนึ่งคนใช่ไหมครับใช่ตามขนาดแล้วท่านเลี้ยงขนาดของผมเห็นไหมครับก็มี10 ล้าน10 ล้านสิบล้านนะจ๊ะ10 ล้านเนี่ยผมพูดตรงๆไม่บอกจริงๆลูกที่พวกผมใช้ขนาดลูกเลนเตอร์ทุกคุณพ่อผมมีลูก3 คนลูกเลนแฮร์โร่ปีนึงเฉพาะค่าเรียนคนหนึ่งล้านสองสามคนไม่รับค่ากินค่าอยู่ค่าไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นต่อปีเท่าไหร่ครับหาเงินต้องหาเท่าไหร่ผมแค่คิดแบบโหแล้วมีคนมาขูดเงินเราใช้จากที่เราหาได้อยู่แล้วไอ้เกย์ยังไม่แต่งกันคือพอคิดมันก็รู้สึกแบบไม่ใช่นะความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นข้างหน้าแล้วลูกมันจะดีไหมแล้วผมถามแล้วลูกดีไหมลูกเรียนหนังสือเก่งเอาว่าลูกจะประสบความสำเร็จไหมครับลูกนิสัยดีไหมเกิดมันเที่ยวทำยังไงเกิดมันเล่นยาทำยังไงเกิดเราให้เงินมันเยอะเกิดเราให้เงินมันเยอะมันเป็นเล่นยาทำไงเกิดเราไม่ให้เงินมันเป็นลูกสาวไปขายกวนไงกลัวทุกอย่างเลยกลัวทุกอย่างเลยทำยังไงดีก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยยังไม่ทำอะไรอาจารย์บอกว่ายังหาความสุขไม่ได้นี่แหละครับผมไม่แล้วอาจารย์จะผมบอกเลยว่านโยบายเนี่ยขนาดว่าเราพูดนโยบายผมว่าคนมีลูกทุกคนน่าจะรู้คุณพูดเลยว่าลูกเนี่ยแค่เลี้ยงให้มันได้ความรู้มันก็เอาชีวิตมันรอดมีคนไหนพ่อแม่คนไหนได้ถูกปุ๊บแม้ว่านโยบายบอกว่าให้ปล่อยเขาได้แต่พ่อครัวกระบวนการที่มันเกิดคุณรู้ได้ไงว่าคุณเอากระบวนการนั้นถูกที่จะเลี้ยงลูกให้ความเสี่ยงมันลดชีวิตคนนะไม่ใช่งานทดลองมันไม่รู้หรอกบางคนวันนี้เราเสพข่าวไปเยอะมากทุกข่าววันนี้ข่าวชัวร์ก่อนแชร์ก่อนชัวร์คุณรู้วันนี้กินนมเด็กๆเรากินนมวันนี้เขาบอกว่ากินนมไม่ได้บอกว่าไม่รู้ว่ากินดีไม่ดีอะไรตกลงที่เราต้องมาดูกระบวนการเลี้ยงกันต่อตกลงที่เราสมองแค่นี้เพราะเรากินนมวัวหรือเราควรต้องกินนมแพะสมองที่กว่านี้กระบวนการมาสอนอะไรอ่ะเห็นไหมเราบอกไม่ได้สักการยิ่งข้อมูลมันโอเวอร์โหลดอะเราเหมือนแบล็คอยู่ในอากาศเหมือนเราเป็นก้อนอะไรเล็กๆที่มันอยู่เคว้งอยู่
แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายนโยบายทุกคนพูดเลยพ่อแม่ทุกคนอยากเลี้ยงลูกไหมครับเป็นคนดีคนดีแปลว่าอะไรตอนนี้คนดีสำหรับผมเนี่ยที่ผมยังคอนเฟิร์มอยู่ตลอดเวลาครับหนึ่งตอนเราลูกเรามีความทะเยอทะยานอยากยิ่งใหญ่อยากเก่งอยากอะไรก็แล้วแต่กับลูกเราอยากอะไรนะเศรษฐกิจพอเพียงหรืออยากอยู่ในกรอบอยากเบาๆอยากทำตัวชีวิตสมูทไลอะไรคือมันไม่มีถูกเลยแต่สุดท้ายชีวิตอันนั้นพ่อแม่เป็นคนกำหนดให้ลูกหรือลูกทั้งพ่อแม่และลูกอ่ะทั้งสองฝ่ายอ่ะมันเป็นคนอินฟลูเอนซ์ผมเจอเพื่อนเยอะมากที่เป็นลูกคุณอิสระอย่างเงี้ยลูกอิสระมีสามคนอิสระวงสุดคนโตไม่อยากทำอะไรเกินน้ำตาเลยอยากได้ของเพื่อนเป็นออดไม่อยากทำอะไรเกินน้ำตาเลยไม่อยากทำอะไรเกินผิดคนโชว์ว่าตัวเองเก่งมากก็ต้องพยายามวิ่งอะไรทำตึกของพ่อทำโคสเปซทำโกลฟิชทำร้านอาหารทำบ้านเดลี่ทำนู่นทำนี่ประสบความสำเร็จไหมสำหรับผมเฉยๆส่วนน้องคนรองวันวันอยู่แต่ร้านสกีที่ดิเซโกที่สวิสที่นั่นไม่เคยทำงานเลยครับชีวิตนั่งเป็นบอร์ดให้มีผลเซ็นเอกสารปีนึงเข้าประชุมสินค้ารับรายได้อยู่ปีเดือน 700,000 แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ของเขาเขาก็มีความสุขของเขาเลยตกลงพ่อมองคนไหนถูกกันแต่พ่อกับรักคนที่ไม่ได้ทำอะไรนี่เนี่ยคือสิ่งที่ผมก็ยังไม่รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นสองคนนะเขาจะต้องทำอะไรต้องผมควรจะรักคนไหนผมควรจะรักคนที่มันเดินสายกลางเดินอยากจะโชว์พาวพ่อหรือผมควรจะรักคนที่มันไม่ทำอะไรเลยแล้วมันก็กอดพ่อแล้วก็พาพ่อไปกินโอมาคาเซ่มือแล้วเหมือนเล่าเลยพ่อจ๋าใครคนที่มันออกมาทำงานหนักมากเลยวันวันก็ยุ่งยุ่งยุ่งเห็นไหมตัวคุณเองเนี่ยคุณยืนอยู่ตรงเนี้ยผมถามแม่ว่าคุณมาเรียนเนี่ยวันที่คุณออกไปจากตรงเนี้ยจะเอาอะไรไปต่อจากนี้เอาการบริหารความเสี่ยงว่าสุดท้ายแล้วเราจะมองโลกในองค์ประกอบได้ยังไงบ้างที่ผมบอกตลอดว่าทำไมผมอยากให้มาเรียนเพราะผมว่าผมพูดเนี้ยกับสไลด์สไลด์ผมเข้าใจในปากกาว่ามันต้องเดินในวิธีไหนมันเป็นเพนกรอบแต่สุดท้ายเราการทำโมที่มันยากผมไม่รู้ว่านะทำไมสมองผมคิดอะไรเยอะผมไม่ได้อยากคิดเยอะแต่มันถูกสอนให้ให้คิดเยอะแล้ววันนี้ถ้าเราจะคิดเพื่อเราเดินไปในการบริหารความเสี่ยงสักอันหนึ่งเราเคยมองภาพเราใหม่ว่าเราอยากเป็นกุญแจสำคัญของเพนกรอบหรือวันนี้เราบอกอาว่าก็คุณก็ทำงานของคุณไปเดี๋ยวคุณได้ตำแหน่งจากที่นี่ก็คือจบปริญญาตรีภายในเดือนขึ้นอีก 3,500 บาทก็พอใจแล้วแล้วก็นะปีหน้าเผื่อจะได้เอาหัวไปเป็นตำแหน่งอื่นก็พอใจแล้วเท่านี้แหละพอแล้วนั่นก็ผมไม่ได้บอกคุณผิดถูกไหมผมไม่ได้บอกคุณผิดแต่มันคือตรรกะความคิดถ้ามันสามารถเอาวิชาเนี้ยไปคิดในชีวิตคุณได้ตลอดในทุกอย่างบางทีคุณเลยมองเห็นภาพบางอย่างที่คุณไม่เคยเห็นนะคุณเคยคุยธุรกิจเพื่อนคุณคนหนึ่งบอกว่าอยากทำธุรกิจแล้วคุณเคยถามเขาว่าคุณคิดว่าความเสี่ยงเป็นไงเขาก็จะตอบคุณเป็นช็อตๆเป็นสองสามสี่ห้าแต่ตัดกับความคิดของความเสี่ยงแบบนั้นคุณเชื่อแค่คุณวัดผลได้แค่ไหนคุณมองภาพว่าคุณจะแก้คุณจะช่วยเป็นสามเพื่อนได้แค่วิชาเนี้ยพยายามสอนเลยนะยิ่งเคยมีคนถามไหมไม่เคยเลยมีคนถามคนสั่งที่บ้านเห็นไหมมีคนเคยปรึกษาอยากทำธุรกิจกับเราไหมทำที่มันยากเลยโดนมาปรึกษาเราจริงหรอผมว่าในห้องเราเนี่ยทุกคนเนี่ยถึงเวลาเนี่ยนะมันก็จะมีเองมันก็จะมีเองผมเชื่อว่าการที่เราอ่ะเดินมาเรียนวันนี้เราไม่บอกว่าเราอ่ะไม่รู้จักพอผมไม่ได้ดักแต่คำว่าไม่รู้จักพอในความหมายของผมคือคุณพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรต่อกว่าคอมฟอร์ทโซนที่คุณอยากเป็นวันนี้อยากกลับเข้าไปเรียนจริงๆปริญญาโทที่อเมริกาบางตัวผ
ผมยังไม่กล้าพอแบบคุณผมกลัวคะแนนของต่ำกว่าคนอื่นเพราะผมสอนที่บอสตันยูนิเวอร์ซิตี้ด้วยผมเคยไปสอนที่นู่นผมกลัวว่าผมจะต้องเรียนหนักมากแล้วกระทบกับงานของผมหรืออะไรก็ได้เอาวันนี้คุณเดินเข้ามาที่จุดนี้แปลว่าคุณพร้อมที่จะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่แค่สโลไลฟ์เป็นคอมฟอร์ตโซนถ้าคุณบอกผมว่าเฮ้ยหนูนั่งชิลวันๆก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากไม่จริงถ้าคุณชิลไม่มาตรงนี้คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนแค่จะพูดไปพูดเท่านั้นทุกคนคิดต่อเองว่าฉันอยากเป็นอะไรสักอย่างในองค์กรหรือในสังคมและองค์กรคุณหมายว่าคุณอยากได้ตำแหน่งอะไรที่ดีขึ้นให้คนเห็นภาพว่าคุณเนี่ยมีสมองในจุดๆใดจุดๆหนึ่งในหลายๆอย่างในการเคาะอะไรเพิ่มหรือในสังคมว่าสุดท้ายคุณอยากจะเริ่มธุรกิจตัวเองธุรกิจที่บ้านจะไปช่วยอะไรบางอย่างผมไม่เชื่อว่าถ้าคุณจะบอกว่าฉันเรียนไปงานนะถ้าฉันเรียนไปงานจะไม่เรียนที่นี่เราไม่เรียนคณะนี้เรียนงานไปเรียนบ้านลูกจริงๆพี่ก็ไม่ได้เรียนงานพี่อ่ะโกหกผมพี่อ่ะทำธุรกิจแล้วพี่รู้สึกว่าบางอย่างมันมีบัญชีพี่รู้สึกว่าจริงๆบัญชีการคิดประกาศเป็นตัวเลขอ่ะมันช่วยอะไรในแนวคิดบางอย่างถ้าพี่บอกว่าพี่เรียนตรงนี้ไปงั้นๆกลับไปบ้านก็หลับไม่ต้องคิดอะไรผมไม่เชื่อว่าจะมาเรียนแล้วมันทรมานอ่ะเพราะมันเรียนสามทีสำหรับผมนะสำหรับคุณอาจจะไม่ทรมานนะสำหรับผมขนาดผมสอนเป็นทรมานเลยไม่ใช่ผมไม่อยากที่จะสอนนะแต่ผมทรมานก็ต้องตื่นมาที่มาสอนนะปกติวันที่เช้าที่จะหลับคือไปใส่บาตรเสร็จกลับมาบ้านก็จะนอนตั้งแต่แปดโมงสี่สิบห้าจนถึงเที่ยงเที่ยงเสร็จไปกินข้าวเที่ยงพอไปที่บ้านกลับมาบ้านก็นอนไม่อะก็ไม่มีลูกอะไม่ต้องทำความสะอาดบ้านกดไอโรบอทแล้วให้คนที่บ้านมาทำไปแต่คือเราบอกนะว่าเนี่ยแม้แต่ชีวิตคุณถ้าคนไหนบอกว่าอยากสักผ้าเองอยากต้องออกเครื่องสักผ้าต้องมีผ้าคุณยอมทิ้งเวลาพวกนั้นมาเรียนหนังสือเนี่ยเพราะว่าคุณต้องเห็นอะไรบางอย่างแต่ผมไม่รู้ว่าบางอย่างนั้นอ่ะมันช่วยในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตคุณได้วันนี้ที่มาเรียนเนี่ยมันเหมือนนโยบายในชีวิตคุณแล้วนะการที่คุณมันเสียเวลาเรียน2ปีมันคือนโยบายในชีวิตนโยบายใหม่เลยว่าคุณจะเรียนเพื่ออะไรแล้วผมรู้ว่าคำตอบมันอยู่ที่ตัวคนก็ชมสารสนเทศและการสื่อสารพอเราได้สิ่งที่เราคิดว่าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราต้องบอกทุกคนให้เข้าใจสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากอย่างหนึ่งคือคุณว่าคุณคุยกับคนรู้เรื่องไหมสารสนเทศจริงๆแล้วในรายงานให้เขียนครับก็คือคุณจะสื่อสารให้ทุกคนความรู้เรื่องนี้ยังไงคำถามคือคุณคุยกับคนรู้เรื่องไหมไม่ใช่คำถามคนตีนะครับผมบางทีก็คุยกับคนไม่รู้เรื่องรู้ไหมปัญหาที่ทำไมคนคุยกับคนไม่รู้เรื่องอย่างแรกครับคือการใช้ภาษาเราต้องพยายามใช้ภาษาที่ง่ายที่สุดให้เข้าใจในทุกระดับชั้นสมมุติเราบอกการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันคือการคุยกับพนักงานหน้าร้านเอ็มเคเลยที่เป็นพนักงานเขาเรียกอะไรพนักงานปฏิบัติการต้อนรับอะไรพวกเนี้ยคุณเชื่อไหมพนักงานเอ็มเคเนี่ยเขามีไอแพดใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าหลังไอแพดเขาจะเขียนไปเลยว่าถ้าคนมากินเนี่ยสามคนควรได้กี่บาทต่อหัวคุณเคยเห็นไหมในสังเกตไหมคุณรู้ไหมว่าถ้าเขาไม่ถึงเขาจะพูดอะไรใช่สนใจนี่ไหมรับนี่เพิ่มไหมนี่มีโปรโมชั่นนั่นคือสิ่งที่คุณสามารถสื่อไปในทางต่างๆนะต่อคนที่ลองดูนะกว่าคุณจะเชื่อเขาได้คุณต้องพูดอย่าเพิ่งพูดหน้าคนไหนในห้องนี้มีลูกน้องเคยมีไหมลูกน้องคนไหนของคุณที่คุณพูดปากเปิดปากแฉแล้วก็ทำเยอะใช่ไหมแต่ว่าคุณพูดกับเขาไม่รู้เรื่องหรือเขาไม่รับฟังนี่ไงการคอมมูนิคอินฟอร์เมชันกับคอมมูนิเคชันอินฟอร์เมชันข้อมูลยุ่งไปเทไงข้อมูลเขาไม่อยากฟังเรื่องเขาอยากฟังผมในทุก
เขาต้องหวังคนใช่นี่แหละคือสิ่งว่าแล้วเราจะตอบสนองให้เขาตอบสนองได้บางครั้งเนี่ยเรื่องสื่อสารเนี่ยมันจะมากับรีวอร์ดถ้าทำได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันให้ดีถ้าทำได้อย่างเงี้ยทั้งหมดนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันมันคือรีวอร์ดบางอย่างอย่าลืมนะครับทุกคนอยากทำงานอย่างเดิมตอนนี้ความฝันของผมเลยครับคืออะไรผมเพิ่งไปเชียงใหม่ครับเมื่อเดือนที่แล้วผมไปนอนโฮสเทลในเรียนผมบอกว่าผมต้องเอาชีวิตผมลำบากทำไมไปกู้เงินแบงค์เยอะแยะเป็นการทำลายเราเหนื่อยเราเครียดจากผมมีโฮสเทลเล็กๆอันเดิมมีห้องสักสิบห้องมีแม่บ้านคนนึงแล้วผมก็เก็บเงินวันนึงห้องละ700สิบห้องละ7,000ก็อยู่ได้แล้วกับอากาศของเชียงใหม่ที่ดีกว่ากรุงเทพหรือเปล่าเรารู้สึกว่าแค่นั้นก็พอไหมทำไมเราต้องกินวายมันแพงแล้วต้องกินเหล้ามันแพงในเมื่อไปอยู่เชียงใหม่แล้วกินเบียร์ที่เขาทำคราฟต์เบียร์แก้วละ150บาทข้าวก็กินเหมือนกันอีกก็กินเหมือนกันแต่พอชีวิตมันเลือกไม่ได้มันเลยต้องเป็นแบบนี้พอชีวิตมันเลือกได้ข้าวที่กินมันเลือกได้จะไม่ได้แต่ยังไม่รู้นะมันต้องเลือกได้อาจารย์อาจารย์ถูกถูกบล็อกไปอาจารย์เลยแบบต้องคุณต้องเจอพ่อคุณจะเข้าใจว่าชีวิตมันเลือกไม่ได้ชีวิตมันเลือกไม่ได้ผมได้บอกครับผมถามพี่ประจำพี่เลือกชีวิตให้ลูกลูกเลือกชีวิตเขาเองผมถูกวางกรอบไว้อะคิดด้วยกันครับแต่ผมไม่ได้คิดครับผมไม่ได้คิดกระต่ายกันเลยใช่ครับก็เหมือนกันครับผมอาจจะเหมือนทหารได้หรอกเขานายสั่งพบพบพบแล้วแต่ผมของผมได้โดนแบบนั้นผมเป็นทหารตั้งแต่คือจบมาเป็นทหารเลยแต่ผมโอนย้ายมาเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการเพราะผมนี่ผมเป็นทหารก่อนพูดคำเนี่ยผิดแล้วเถียงเนี่ยไม่ได้ให้ความเห็นไม่ได้ผมเคยพูดคำเดียวกับพ่อเหมือนกันบอกมารู้ไหมว่าการสื่อสารของเราเนี่ยมีปัญหามันเล็กมันเล็กเอาบอกใช่เมื่อกี้ฟังแล้วไม่รู้เรื่องข่าวเขาบอกว่ามารู้ไหมผมอ่ะบริหารงานเนี่ย7,000 ล้าน8,000 ล้านที่ไหนเนี่ยได้หมดเขาฟังผมหมดเลยไปบริหารเนี่ยเขาจ้างผมเขาแซวได้หมดโยเว้นพ่อเขาก็พูดเหมือนกับผมกลับครับมึงไม่รู้หรอกของกูเนี่ยของมึงหลักพันกูหลักหมื่นเนี่ยกูพูดได้ทั้งประเทศเลยโยเว้นมึงนี่แหละครับคือสิ่งที่เจอผมไปอยู่กับอย่างเนี้ยก็อยู่กับสังคมที่มันรู้สึกอย่างเนี้ยมีเพื่อนผมเคยแซวคุณพ่อผมชอบพาไปหนังประเทศบ่อยไหมเราจะไปอยู่ด้วยกันเราไปอยู่ครอบครัวเพื่อนผมก็แซวว่าไปเข้าค่ายคือเช้ามาพ่อสั่งให้ตื่นคือตื่นพ่อสั่งให้นอนคือนอนพ่อสั่งให้เดินคือเดินมันเข้าค่ายเดินตามตรงนี้เดินตรงนี้แล้วที่บ้านผมจะมีเทวดาครับคือน้องสาวเรื่องว่าจะไปที่ไหนพวกเราก็จะเดินตามไปไปค่อยความเสี่ยงยังไม่มีนะครับเขาบอกความเสี่ยงต้องมาสูงเขาพาผมหลงแล้วต้องยิ้มคุณเชื่อไหมไปเชื่อคนนอกกันเนี่ยผมเป็นคนที่ดูแบบเก่งมากเขาพาผมหลงผมก็รู้แล้วว่าหลงผมรู้แล้วว่าหลงห้ามพูดนะห้ามพูดห้ามแบบเนี้ยพ่อผมมารู้เลยพ่อผมมากระซิบมึงหัวร้อนในใจใช่ไหมผมบอกรู้อีกเราต้องเงียบทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเนี่ยเราต้องอดทนน้องผมว่ารับเขาเรียกอะไรนะปีรับเป็นหนี้ในไอ้ตุ้ยไอ้ตุ้ยเป็นหนี้เป็นหนี้ที่ผมเป็นอยู่คนเดียวถ้าแบงค์ก็จับผมก่อนนะครับถ้ามีอะไรสีเทาอะไรไอ้ตุ้ยก่อนผมเซ็นเซอร์อะไรตุ้ยใส่หมดนะครับนี่สารสนเทศเราสื่อเพราะอะไรครับเพราะผมสื่อเองในบ้านผมสื่อไม่ได้เลยผมเก่งไม่
ผมคุยประชุมกับน้องสามคนฉันก็คุยเรื่องงานสมมติคุยเรื่องอันนี้น้องบอกว่าคุณคิดว่าดีเหรออันนี้เนี่ยฉันระดับนี้ไปทำที่นู่นที่นี่พอดีน้องไปที่ปรึกษาเยอะนะเขาพูดดีระดับนั้นการที่เราสื่อสารเนี่ยมันคือ two way หรือ one way นะถ้า two way เมื่อไหร่มันจะยาว two way มันจะยาวถามว่า two way มันยาวมีข้อดีข้อเสียต่างกันทูเวย์ที่ทำให้คนทะเลาะกันก็ยังทำให้คนเข้าใจกันก็ยังแต่งานจริงๆควรเป็นวันเวย์เพราะมันจะได้ง่ายถ้าเมื่อไหร่กันทูเวย์คุณอยากไปบริษัทฝรั่งคุณลองคิดภาพสินายโลกเสียมีทั้งหมด16คนจะตั้งไปตะกูนะเอาตัวอย่างเป็นบริษัทเพื่อนของเราเคซีจีหรืออะไรคุกกี้อีพีนี่ก่อนสีกล่องแดงมีทั้งหมด16เสียพอดีคุณพ่อเขามีพี่น้องรวมกันทั้งหมดเนี่ย6คน6คนเนี่ยต้องเป็น CEO คนหนึ่งตอนนี้อายุ74แล้วพี่โตลูกของ74เจมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมี16คน16เสียได้อยู่บริษัทหมดเลยคุมหมดอ่ะชีสคุกกี้เวเฟอร์แบ่งกันคุมเลยแล้วลองคิดภาพเป็นลูกน้องลูกน้องฟัง16เสียถ้าต้องบริหารแค่16เสียคุยกันเองก่อนคุณคิดว่าเขาคุยกันรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องหรอกมันเลยควรเป็นวันเวไงฝรั่งพยายามสอนเราให้เราเป็นทูเวเอ้ยมาบริหารกลุ่มคุมภายในองค์กรมาถามว่าเอาให้กลุ่มเราก่อนเราคุยกันแผนกเราก่อนเราจะคุยกันเรื่องเราคุยกันแผนกเราเรื่องแผนกเราทะเลาะกันเองก็มีไม่ชอบหน้าก็มีแล้วเราจะคุยทั้งองค์กรเนี่ยจะคุยยังไงวันทูเวไม่ได้นะถ้าทำองค์กรยังไงทูเวไม่มีวันเวิร์กไม่มีวันเวิร์กต้องเป็นวันเวถ้าทำองค์กรแต่ถ้าเป็นระดับชั้นที่เรียงลงอาจจะเป็นทูเวย์จากระดับชั้นได้ใช่ไหมคือแบบเนี้ยระดับชั้นถ้าติดตามผมสุดท้ายแล้วเราต้องทำการเงินเราทำอะไรไปสุดท้ายเราเคยรู้ไหมว่าเราไปหาความเสี่ยงไปได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์เสียอยู่แล้วอย่างแรกคือเสียเงินสองเสียเวลาถ้าจ้างผมเข้าไปอีกเสียตังค์เยอะเลยแล้วเราประเมินแล้วเราเป็นยังไงส่วนใหญ่เขาจะประเมินว่าความเสี่ยงมันลดลงไหมหรือประเมินว่างานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้ลบล้างความเสี่ยงไปหรือยังสองประเมินอยู่นะต่อเนื่องอีกข้อนึงที่เป็นข้อจำกัดความเสี่ยงที่ดีนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาขึ้นหนึ่งคือซื้อประกันมีคนถามความเสี่ยงแก้ประกันเนี่ยซื้อประกันสองเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับคนขโมยเงินเนี่ยง่ายที่สุดและดีที่สุดที่ใช้กันก่อนที่สุดนะคือติดกล้องวงจรปิดเห็นไหมครับอยู่ในกล้องวงจรปิดในแต่ละที่เพราะมันง่ายที่สุดในการตรวจสอบเรื่องเงินนะครับการติดตามในตอนนี้สมมติเราเห็นแล้วกล้องวงจรปิดใช้งานได้ดีไหมการบริหารเป็นยังไงสิ่งที่ยากที่สุดตรงนี้คือคอสโอเวอร์เบนฟิตหรือเบนฟิตโอเวอร์คอสซึ่งเราไม่รู้เราตอบไม่ได้ครับว่าความเสี่ยงเนี่ยเราสมมติเราบริหารมาจนดีที่สุดนะเราบริหารมาดีมากเลยเรามองมาถึงสารสนเทศเราส่งข้อมูลให้เราจะส่งไปทีเนี่ยทั้งองค์กรเราจะไม่มีคนอ่านเลยนะอาจจะไม่อ่านเลยก็ได้คอสมันโอเวอร์เบนฟิตนะเพราะว่าคุณไม่ได้ผลอะไรเลยแต่ถ้าทุกคนบอกว่าไอ้ทำเนี่ยดีนะ benefit over cost ผมก็ต้องถามต่อคุณวันอย่างวันนี้ศูนย์ราชการต่างๆทุกศูนย์มีการทำโซเชียลใหญ่เป็นมหาลัยการโซเชียลใหญ่ทุกคนพูดเลยว่าคือ cost over benefit แม้แต่มหาลัยเองก็ต้องถามในเสียหายต้องถามการประเมินความเสี่ยงประเมินตัวเองประเมินอะไรก็แล้วแต่การประเมินไปหมอนเป็นคอสู้เองเพราะสิ่งที่ประเมินไปได้ไปใช้ต่อไหมนี่คือสิ่งยากนะสมมติวันนี้คุณประเมินสิ่งที่เท่ที่สุดเป็นตารางที่เท่ที่สุดอ่านแล้วทุกคนบอกว่าใครคิดว่าเนี่ยโลกนี้อย่างพระเจ้าคิดมาเองแต่พระเจ้าทรงคิดเสร็จแต่ไม่เคยทรงเผยแผ่คำพีนั้นก็จะอยู่ลับอยู่ที่เขาเรียนสร้างตลอดไปเราเห็นภาพไหมครับถ้าคำพีนั้นไม่ถูกแปลเป็นภาษาอะไรเลยอ่านก็ไม่ออก
ล้วจะไปเกิดประโยชน์ได้ไงเห็นภาพนะครับว่าโครงสร้างองค์กรเนี่ยระดับองค์กรระดับฝ่ายระดับหน่วยงานระดับบริษัทปกติเขาจะทำเนี่ยคือระดับฝ่ายนิยมที่ระดับองค์กรบางคนจะน้อยใจทำไมฝ่ายเราไม่เห็นมีเรื่องความเสี่ยงลงในรายงานประจำปีเลยก็ต้องบอกว่าเพราะระดับฝ่ายเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญขนาดนั้นมีความเสี่ยงไม่ได้แต่พอดูแลนะครับส่วนที่เป็น one way communication ที่ควรเกิดขึ้นมากสุดคือระดับองค์กรนะครับผมเคยทำให้ SCG อยู่ครั้งหนึ่งมาตั้ง3ปีแล้ว SCG เนี่ยเฉพาะระดับองค์กรเนี่ยส่งแค่ข้อมูลให้พนักงานทุกคนก็เหนื่อยนะครับเพราะว่า SCG ทำไงรู้ครับ SCG ทำรองรับบริษัทในทุน SCG มีบริษัทลูกคือโรงงานทั้งหมด400โรงงานทุกคนเขียนความเสี่ยงของตัวเองขึ้นไปเพื่อให้ไปรวมระดับองค์กรเขาต้องผ่านครับว่าอะไรที่เขารู้สึกมันเสี่ยงและอะไรที่มันเหมือนกันและอะไรที่มันสอดคล้องกันแล้วรวมประโยชน์กลับมาข้างล่างก็สื่อสารว่าเราจะกำจัดความเสี่ยงแต่ส่วนว่าคุณบอกว่าระดับเครือคุณเองคุณอยากจะกำจัดความเสี่ยงยังไงของคุณอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณครับทุกคนมีสิทธิ์คิดเองวันที่เมื่อกี้เราพูดคือเราพูดถึงเคสสาขาเดียวถูกไหมครับมันอาจจะเป็นแค่ระดับหน่วยงานเล็กๆสาขาเดียวแต่เป็นแค่หน่วยงานเล็กๆของบริษัทเคสทุกเครือครับเครื่องมือเนี่ยสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่เราลดความเสี่ยงที่คนพูดถึงเยอะๆเนี่ยกลยุทธ์ก็คือพวกการตลาดอะไรก็ว่าไปครับการดำเนินงานก็เหมือนกันการทำงานรายงานเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้บ่อยมากเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงรายงานเดี๋ยวนี้ถ้าเขาขอเราเปิดเช็คแต่ไงเปิดเช็คผู้บริหารเดี๋ยวนี้ไม่ใช้เช็คกันแล้วไหมเดี๋ยวใช้อยู่ของคนนั้นใช้อยู่ของคนใช้คนนั้นการรายงานการโอนเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำมากขึ้นน้อยลงก่อนไม่มีน้อยลงแน่นอนเอกสารทุกวันเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแต่จะเป็นกระดาษหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรนั่นอีกเรื่องนึงคือเราต้องการรายงานให้มากขึ้นเนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงถ้าใครผลิตอยู่โรงงานเมื่อก่อนอาจจะมี P&L อย่างนี้ก็มี output มี input มีครับมีของเสียเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและสุดท้ายคือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับวันนี้ที่เราอยู่ที่ทำงานล่าสุดว่าตอบ description ล่าสุดหน่อยแล้วคุณรู้สึกว่า job description ของคุณนะมันเหมาะกับตัวคุณคุณทำงานเกิน job description ไปขนาดไหนและ job description นั้นนะมันตอบสมควรไหมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่บริหารความเสี่ยงของพนักงานเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไม่วางกรอบทุกคนบอกว่าก็ผมก็ทำแต่เขาก็ทำอย่างนี้ไม่มีเอกสารบอกเลยว่าอย่างนี้คือยังไงแล้วเราไปยังไงนะก็ผมทำอย่างนี้มาตลอดสิบปีผมก็ทำอย่างนี้แล้วตกลงมันถูกหรือเปล่าแล้วเป็นการ device กดเนี่ยมันก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งว่าเครื่องมือมันดีพอหรือเปล่าเราทำงานได้ดีพอหรือเปล่าผมเคยไปที่หนึ่งนะครับว่าคุณจะจอบ description เนี่ยเชื่อไหมพนักงานผู้จัดการสาขาเนี่ยเขามีร้อยกว่าสาขาผู้จัดการสาขาเนี่ยไม่ได้อ่านจอบเดสคริปชันมาเลยคนละ4ปีบางคนไม่เคยอ่านเลยว่าจากพนักงานข้างล่างมาขึ้นเป็นผู้จัดการการทำงานของทั้งองค์กรก็ไม่เหมือนกันความเสี่ยงที่เกิดก็เกิดขึ้นพอมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมันก็เกิดการโทษกันมันก็โทษว่าฝ่ายเทรนนิ่งทำแบบนี้ฝ่ายเอชอาร์ทำมันก็เลยต้องเกิดการแก้เพื่อให้เกิดจอบเดสคริปชันที่ถูกวันนี้เวลาผมจะเข้าไปตรวจบริหารความเสี่ยงเนี่ยโครงสร้างองค์กรเนี่ยสำคัญจอบเดสคริปชันเนี่ยสำคัญและสิ่งสำคัญในการดูเคพีไอวันนี้ถ้าเคพีไอของแต่ละคนมันคอสกันนะมันมีความขัดแย้งมันยากมากเลยนะที่จะสามารถมุ่งไปสู่ออบเจคทีฟของบริษัทวันนี้ของคุณที่นั่งกันอยู่คุณเคยรู้มั้ยว่า KPI แผนกข้างๆคุณคืออะไรสมมติคุณบอกว่าแผนกคุณเนี่ยผลิตสมมติคุณเป็นแผนกผลิตส่งมอบให้ตรงเวลาตำแหน่งไฟแนนซ์อาจจะบอกว่าใช้ OD ให้น้อยที่สุดลดดอกเบี้ยให้มากที่สุดถ้าคุณลดดอกเบี้ยมากที่สุดแต่ผลิตบอกว่าผลิตได้ของไม่ได้
คุณขัดแย้งกันเองแล้วไอ้ตัวคุณจะแก้ปัญหาอันนี้เราต้องถูกถือไว้ทำโครงสร้างองค์กรการบริหารความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเพราะไม่งั้นอ่ะมันก็ยังเป็นวันเวมากๆและทุกคนเป็นอะไรเป็นพื้นที่งงไอ้อะไรเป็นพื้นที่แย่พอมีรวมกันอ่ะผู้บริหารก็เป็นคนขอบก็ต้องทำอะไรซึ่งก็ไม่รู้อยู่ว่าผู้บริหารดูเรื่องไหมจำได้ไหมครั้งแรกที่เราพูดถึงว่าเราการบริหารความเสี่ยงเพื่อผู้บริหารตัดสินใจได้ดีขึ้นแต่ถ้าผู้บริหารตัดสินใจบนพื้นฐานที่ไม่เข้าใจข้อมูลมันก็พลาดมันไม่ใช่เรื่องแปลกคือมันคือความจริงอ่ะถ้าคุณเป็นผู้บริหารแล้วคุณต้องตัดสินใจบางอย่างคุณคิดว่าคุณดูข้อมูลได้ดีที่สุดอย่างเมื่อก่อนบริษัทอสังหาอย่างเงี้ยเขาต้องดูอะไรนะผังเมืองสีพื้นที่ดูอัตราโลดดูเขตดูคือดูเลยฮะกลับไปย้อน20ปีดูดูน้อยกว่านี้เพราะกฎหมายถูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความเสี่ยงก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องแก้ขนาดผมบอกเลยว่าผมก็พูดเลยว่าอนันดารอบนี้คื